แล้วก็อย่างที่ทนายตั้มเขาเปิดเผยไปนะครับว่านอกจากเส้นทางเงินจะไปที่ตำรวจแล้วเนี่ยทนายตั้มเขาก็บอกว่ามันมีเส้นทางเงินไปที่นักข่าวด้วยทนายตั้มเขาแฉออกมาเนี่ยมันมี2เส้นนะฮะเส้นแรกเนี่ยเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์หัวหนึ่งประจำอยู่กองปราบส่วนอีกเส้นนึงเนี่ยทนายตั้มเขาบอกว่าตอนแรกนะบอกว่าเป็นอุปนายกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแหวนนะภายหลังก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่คนปัจจุบันนะแต่เป็นคนที่เคยดำรงตำแหน่งก็คือเป็นอดีตอุปนายกของสมาคมตัวย่อวอแหวนล่าสุดนะครับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับที่โดนพาดพิงมาร้องต่อสภาทนายความครับให้ตรวจสอบประเด็นนี้นะโดยนะบอกว่าอยากจะให้ความเป็นธรรมเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีคนก็นะสงสัยแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงของสมาคมเนี่ยเสื่อมเสียนะครับโดยนางสาวนรินีเรืองหนูนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจีรพงษ์ประเสริฐพลกลางเลขาธิการสมาคมเดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกสภาทนายความในฐานะประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงปมนักข่าวรับเงินแหล่งข่าวที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติแต่งตั้งแต่เกิดคดีที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลยที่ตอนนั้นก็มีแฉมาแล้วและบิ๊กโจ๊กก็ยอมรับเองนะว่าให้เงินนักข่าวแต่ว่าให้เงินไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของการตั้งนะกรรมการตรวจสอบซึ่งนายกสภาทนายความเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้พอมันมีเรื่องนี้ปุ๊บเขาก็เลยอยากจะให้สภาทนายความเนี่ยช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งครั้งนั้นกระบวนการสอบก็ยังไม่เสร็จสิ้นแต่เมื่อมีข้อมูลล่าสุดจากทนายตั้มมาที่อ้างว่านักข่าวและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีส่วนรับเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์โดยอ้างชื่อตัวย่อวแหวนตำแหน่งอุปนายกจึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มนายจิรพงศ์บอกว่าเมื่อวานไปพบทนายตั้มก็คุยกันสั้นๆว่าชื่ออุปนายกวแหวนไม่ใช่อุปนายกปัจจุบันทนายตั้มยืนยันว่าการรับเงินของนักข่าวคนนี้เป็นการรับส่วนตัวไม่เกี่ยวกับสมาคมเพื่อความโปร่งใสกรรมการบริหารสมาคมจึงมีมติให้นำเรื่องมายื่นให้คณะกรรมการรับไปตรวจสอบเพิ่มและหลังจากนี้สมาคมนักข่าวจะไม่มีการแถลงตอบโต้ใดๆให้เป็นกระบวนการสอบสวนย่อเนี่ยมันก็ยากที่จะตรวจสอบสมมติมีคนชื่อวออื่นๆแล้วเราไปบอกว่าเฮ้ยคุณรับเงินหรือเปล่ามันก็เท่ากับว่าสมาคมนักข่าวพุ่งเป้าโดยที่เราเอาตัวย่อเพียงตัวย่อไปสืบต่อเนื่องไหมฮะมันก็เป็นการกล่าวหาโดยทางแน่นอนว่าอย่างทนายตั้มเขาก็เลือกที่จะใช้ตัวย่อวอเพื่อจะเลี่ยงการถูกฟ้องสมาคมนักข่าวก็เพื่อความสบายใจและในการตรวจสอบที่มันชัดเจนและมีอำนาจครอบคลุมมากกว่าเนี่ยก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบว่าบริยกวอคนนี้คือใครรับเงินยังไงแล้วมีนักข่าวคนอื่นอีกสมาคมนักข่าวเกี่ยวข้องไหมก็ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิญสมาคมนักข่าวมาให้ข้อมูลเราก็จะให้ข้อมูลกับกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่แน่นอนผมเชื่อว่าแม้ว่ามีการเปิดเผยว่าคนนี้ชื่อนามสกุลอะไรเราก็เล่นข่าวลำบากนึกไหมครับเราก็ต้องป้องกันการถูกฟ้องร้องด้วยเช่นกันขณะที่นายกสภาทนายความครับดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์บอกว่าการตรวจสอบนักข่าวที่รับเงินจากแหล่งข่าวในคดีแรกนะที่คนบ้านบิ๊กโจ้และมีการเปิดเผยข้อมูลในภายหลังเนี่ยอยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริงบอกว่าใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลืออีกแค่บางปากก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อมีการยื่นขอให้ตรวจสอบเพิ่มก็จะรับเรื่องเอาไว้ผู้สื่อข่าวนะครับก็ถามถึงกรณีที่ทนายตั้มออกมาแถลงข่าวพาดพิงบุคคลอื่นในที่สาธารณะจนทำให้เกิดความเสียหายถือเป็นเรื่องผิดมรรยาททนายความไหมอันนี้ในภาพรวมดร.วิเชียรมองว่าการทำหน้าที่ของทนายความทุกคนต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความหากเป็นการหมิ่นหรือผิดข้อบังคับก็มีช่องทางจะนำเข้าสู่กระบวนการร้องเป็นคดีมรรยาทได้ครับหลักการเอาอย่างนี้กันผมพูดโดยหลักการนะในกรณีที่ทนายความนะไปนะทำการนะทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในศาลก็ดีหรือในการอย่างอื่นก็ดีเนี่ยทุกคนต้องอยู่ภายใต้นะข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความถ้านะดูแล้วนะมันมินเมหรือว่ามันผิดข้อบังคับนะมันก็มีช่องทางในการที่จะนำเข้าสู่กระบวนการในการร้องเป็นคดีมรรยาทอันนี้ผมไม่เจาะตรงเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งนะฮะผมพูดถึงภาพรวมโดยทั่วไปมันมีกฎเกณฑ์มีหลักการในการที่จะพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับคนที่ไปละเมิดข้อบังคับของสภาทนายความครับส่วนเรื่องกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว
นะครับที่นะมันดูว่าล่าช้าตั้งแต่กรณีไปตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กปีที่แล้วนะครับทางที่สอบข้อเท็จจริงพยานไปเกือบเสร็จแล้วดร.วิเชียรบอกว่าจากเดิมที่สภาทนายความตั้งกรอบระยะเวลาเอาไว้90วันก็ใกล้จะครบกำหนดดังนั้นคาดว่าจะขยายเวลาออกไปอีกประมาณ1เดือนเพราะว่ามีเรื่องใหม่เข้ามาน่าจะเพียงพอในการตรวจสอบทั้ง2กรณีก่อนจะเปิดเผยผลการตรวจสอบในคราวเดียวกันนะครับทั้งนี้มีรายงานว่าที่ยังไม่สามารถสอบกรณีแรกแล้วเสร็จตามกระบวนการเพราะติดพยานอยู่1ปากครับก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ที่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลซึ่งพลตำรวจสุรเชษฐ์ประสานมาที่สภาทนายความเมื่อคืนนี้จะมีการนัดหมายและเข้าพบภายในสัปดาห์หน้านี้ฮะพอบิ๊กโจ๊กเป็นคนออกมายืนยันเองเลยว่าก็ให้ตังค์ไปกินข้าวนะก็คือบอกไม่ได้ให้เป็นลักษณะแบบเป็นสินบนสินน้ำใจอะไรแต่ก็เจอกันก็ให้ไปกินข้าวเฉยๆ